สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดียามเช้าๆเด้อค่ะประมาณตีห้าแล้วล่ะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไม้เอฟซีเก่าหลังจากเมื่อวานบ่ได้มาหาเฮ็ดบ่ได้เข้าโคกมื้อนี้เฮามาแล้วเด้อค่ะครับมาก็มาพอแล้วค่ะดอกเล็กทั้งนั้นเล็กพออยู่3ดอกครับมื้อนี้เก่าเนาะค่ะห้อยเก่าห้อยเก่าเพิ่นบ่สิแม่นเฮ็ดปลูกจิกผู้ใดดอกแม่นบ่แม่นเฮ็ดปลูกจิกเด่นปลูกขาวบ่งามค่ะดอกเล็กเฮ็ดปลูกขาวเอ้าเหลืออยู่สามค่ะพี่น้องจะได้จังแกงไปหมูนั่นไงนี่ก็พอมั้งนี่งามงามเลยงามกำลังงามพร้อมงามไหนกำลังขึ้นใหม่เลยงามงามเลยเยอะเขาค่ะพี่น้องดอกงามงามลงไปเรื่อยๆดอกเยอะนี่โอ้ขายาวอ่ะดอกส้มดอกนี่ก็ได้เองโอ้ยพอมองใหม่กับมองมีจักดอก4 5ดอก5ดอกพวกกระทุ่มโอ้ยงามเลยพี่น้องกําลังโอ้ยมันได้สิพอยังไงเดี๋ยวก็พอตัวนี้มูไม่เลยได้นี่แม่นขี่เก่าเรื่อยมาพี่โอ้งามใหม่งามใหม่เดี๋ยวนะครับนี่ดอกนี่ดอกนี่สิพูอีกบุกเหมือนโอ้เถอะมาปูมันตัวนี้นี่หกดอกหาเหนียวต้นนี้คนละเหนียวเลยนี่เนียนยึดตัวเองต้นนี้ขาสั่นยิกคือกันโอ้ยขาดำดำยังเนาะพี่น้องพวกยิกบ่เนาะขาดำน้ำเกลียงขาสั่นโอ้ยมองละสี่มองละสามมองละสองพี่น้องดีแก่พอยายไม่ต้องปีอีกละกิโลละอันสองอันกิโลละดอกใหญ่อู้ทางไหนดอกนึงเป็นงามงามโอ้ยหาทางเขาหาได้ขนาดบ่อละจุ่มนึงมองละจุ่มอุ้ยเจอจังหัดบ่ได้ตรงนี้ข้าวใหม่จะค้าเหงางามใช่ไหมจุ่มนึงครับอุ้ยงามงามงามนี่จับแห้งกับบ่ได้เด้อพี่น้องอย่าแตกพอมันหน่อยทำบ่เข้ามาดูดอีหลีกับบ่เห็นอีหลีครับห้นหาหมูจดว่าสิแกงไปทางใดแกงบ่ใหญ่มองละน้อยเพิ่งออกจังได๋มันเขาพอคือจังหมู่นึงเครื่องตาเย่บ่ครึ่งอันว่าเฮ็ดปวดน้ำแกงเฮ็ดไข่ครับดอกงามเลยพออีกแล้วครับหมู่นี่หมู่นึงแต่ก็มีหลายดอกอยู่ไข่กว่าหมู่ที่แล้วอยู่
โอ้ยกำลังขึ้นใหม่เลยนะเนี่ยลังแข็งเนี่ยเหนื่อยเลยเหนื่อยน้อยนึงพี่น้องก็สิออกอีกดอกเนาะก็สิออกอยู่งานได้สิพอพึดก่อนนี่ใหญ่ไปปัดเขาก็ก่อนซ้ำสันเชื่อสิว่าสายหนามพี่น้องหนามปิดจุกจุ่มก้องก้องอะไรอย่างสี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นนี้ก่อนเชื่อกันทีกันแป๊บนะหลุดเขาก็มาเห็นงานเตะเสาเนาะบุ๊คมาเตะพระจันทร์พระจันทร์มาเพื่อนว่ามีถามเพื่อนว่ามีรถเขาป่าวะมีสี่หาขั้นพี่พึ่งเนาะมาแต่ตีสองคุณว่าสินะเนี่ยมาตีสองเงี้ยขั้นเดียวเพื่อกกลับเนาะมีเงินมาสักเอาไปย่างบ่ได้พี่น้องเขาย่างวันไปวันมาเขาขมันอยู่ดีเนาะโอ้โหรูดมือเหงือดโอ้ยเงี้ยเงาเลยค่ะวันนี้แกงมักไก่เติบด้วยพี่น้องสามหัวเดี๋ยวต้องปิดแล้วมั้งเนาะบัวเอาดิเนี่ยมันบัวตัวหนึ่งเนียนมันกันเงาไปเลยเข้มอยากเนี่ยพี่น้องเฮ็ดปวกใช้หนามมันสั่นแล้วมันหน่อยนะเขาจับแข็งกับเต็มมือจับแห้งก็ไม่ได้แต่หมองเนี่ยเขากระดกไงเลยเนาะยานน้ำกับยานได้เลยเนาะโอ้ยเนี่ยเสียงแล้วพี่น้องเออหลังจากหมู่บ้านผ่านครับกันเข้ามาแต่หมู่บ้านเสียงมานี่พี่เต้มาที่พี่เดี๋ยวมาที่พี่ขอวัดก่อนกล่องกระบอกสะเทียนเหมือนเอ้าไปมันก็อันนี้ไปนาแล้วเนาะบางช่วงบางตอดก็เหมือเด้อพี่น้องก็จะได้มันก็เสถียรนะเงี้ยมันเหมือไปซื่อๆน่ะเหมือไปซื่อๆอุ้ยไปจะสั่นไปนะไปตั้งท้องนะใส่น้ำมันจะสิดอกประมาณบางมองกระดอกไงขมูไงนี่นี่นี่เฮียไก่ทำมุ้งง่ายเลยเก็บไปเลยเหอะเลยเด้อก็สีเหลวดึงบ่ได้ด้วยพี่น้องดิ่มเจ็บแห้งจะสิดึงได้ขึ้นไหมเจ็บไหมครับงามเพื่อนก็ยังนิ่งอยู่งามเก็บปวงมูนี่งามเลยเห็นบ่มึงดอกนี้กี่ละเห็นอยู่ดอกคันได้ซ้ำดอกนี้สู้อันนะเฮ้ยพออีกแล้วครับนี่มูนี่ขุดด้วยขางๆขึ้นนั่นเห็นยังเอาต้นนี้ก่อนก็ได้
อุ้ยลึกๆลึกๆขาเหี่ยวเด่นมันอยู่ในคุมเด้อค่ะขาอ้วนนะนั่นเหี่ยวนี่เหี่ยวใหญ่ๆเลยอันนี้จิกด้วยนี่ฮะพวกจิกนี่นะแนวนึงมันแกงแนวนึงมันก็สิเป็นจิกแต่มั้งที่มันดอกขาเหี่ยวตรงนี้มีหกดอกว่ะหกดอกนั่นนั่นนั่นไต่ไต่ไต่ทางเสียมเดี๋ยวอันนี้ใบฮักลงมาใส่เดี๋ยวค่ะนั่นนั่นนั่นจูบหนึ่งนั่นข้างมือนะเห็นปะเห็นแล้วต้นนั่นต้นตัดตัวเลยได้เนี่ยคิวหูหักนี่หักเหงาเงาบุมูนี่แหละค่างามดอกงามบริษัทครับมูนี่อ๋นี่ก่อนนึ่งครับที่ดอกนี้ก่อนของละก่อนจ้ะของละก่อนมาที่ใหม่จ้ะฮะมันอยู่ในภูมิใหม่เนาะดูเขามากันยากแน่ไก่ขันตีคลองเลยปาดที่บินบาดเลยมันจุ่มไงขางามมองได้ไงสังเกตบางสิ่งนี่บ่หลายเนาะมองหน่อยก็บ่นะมองหน่อยก็บ่หลายคือกันแม่นบ่แม่นเอ้ขายาหนักแห้งอยู่มันเอาไงถือกล้องโอ้เหยียบไปดอกนึงบ่เห็นดีบ่เสียหายสามดอกเฮ้ยขนมใหญ่นะขักเลยมอนมาดอกแล้วนี่เป็นเหมือนอะไรเดี๋ยวเรียวๆเนี่ยคือได้ไหมเอาผงหวานค่ะพี่น้องเจียงเหรอพี่น้องหาเห็ดได้ข้าวเดียวเจียงเหรอฝนกระตกได้มืดมือครับพี่น้องพี่ทางยางดุดดุดเข้าไปยังมันงาใหม่มันนั่นจะมึงว่าเฮาสิพอเฮ็ดปวกอยู่บ่พี่น้องหลังจากที่เลาะจดแจ้งจะเจอเห็ดอะไรดอกเยอะจังน่ะนี่ขายหากใหม่เอาบ่ได้ดึงเลยมันใครเฮ็ดละงกบ่2อันเห็นบ่เห็นมั่งบ่เบาหมวกเหลืองหรือขาวขาวเหลืองโอ้อกเหลืองเนาะนี่พี่ใครนึงหมวกเหลืองก็แม่นดอกกระดองไงอยู่เด้นี่แม่นไอ้คือบ่ฮอดฮอดแล้วโอ้ยออกเด้อพี่น้องป่าเปียกแห้งโพดบ่เห็นเห็ดครับ
รอมาแล้วเล่าสุโมงสองสุโมงละยางจุดเปียกเมื่อเลยพี่น้องไปสรุปเพชรอยู่บ้านเด้อครับพี่น้องว่าเฮาสิได้หลายปลาใดดูปลาในปลาเปียกแห้งครับเปียกแห้งเฮ็ดบ่ออกนี่ค่ะพี่น้องสรุปเพชรของเราในวันนี้อย่าว่าน้อยเด้อบอกหลายหลายอยู่ครับหลายหลายมันดอกมันหน่อยเนาะมันจี้นี่รุ่นรุ่นกำลังโผล่เป็นหัวจรวดก็มีแม่นมาหอดเฮือนกับบ้านมันกำลังงามๆแม่ค่ะมันกับบ้านเนาะแต่ว่าดอกงามแฮงอยู่นี่ได้บักหลายเลยพี่เฮ็ดรวมเฮาครับนี่ตัวนี้บ่ค่อยได้ทายบ่ค่อยได้ทายเด้อครับนี่ทายเป็นบางดอกเป็นบางบางดอกเพราะว่าเฮาเป็นเลาะแต่เฮ็ดปวงเนาะแม่นนี่มันๆคือเก่าค่ะพี่น้องว่าแต่สิบ่ได้งัดน้ําเพิ่นในที่สุดเฮาก็ไปแล้วเฮาก็ไปเจอเอาหมู่นั้นก็ใหญ่เติบอยู่แต่ว่าดอกหน่อยเนาะเฮาก็คอยยุ้มไปเทื่อละหน่อยเทื่อละ4เทื่อละ5ก็ถือว่าหมานค่ะมื้อนี้ประสบผลสําเร็จสําหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกําลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณที่ที่เขาไปย่างปลาในกันเด้อค่ะขอบคุณที่ไปหาปวกหาเฮ็ดปวกตาฝนน้ำกันแม่นครับหาปวกเถอะออกสั่นไปหมดแล้วแหละปวกปวกปวกๆๆค่ะพี่น้องนี่มันหมานค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้สาวกันนิกากับเบาสวิตนำแน่เด้อค่ะพี่น้องหยุดไปมือนึงจะได้จังบอกเป็นติ๊ดๆค่ะตัวI'm gonna go.